ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนายทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับจะเรียกว่าห่างหายก็ไม่ใช่แต่ก็มีแค่คลิปมีแค่2คลิปเองนะครับสำหรับ Hearthstone นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับว่าเกมนี้คือเกมอะไรเกมนี้คือเกม Hearthstone นะครับก็เป็นเกมจากค่าย Blizzard นะครับก็ค่ายเดียวกับHero of the Storm นะครับหรือว่า Diablo หรือว่า StarCraft หรือว่า World of Warcraft นะครับก็เป็นค่ายเดียวกันนะครับก็วันนี้ไม่ได้อะไรนะครับก็พอดีว่าเห็นมั้ยครับเห็นเลข120มั้ยครับนะครับจะมาเปิดซองกันให้ดูนะครับไม่ใช่อะไรนะพอดีว่าเดี๋ยวให้ดูเด็คผมก่อนเด็คผมมันเหี้ยมากเลยครับสำหรับคนที่เล่นก็คงจะรู้นะว่าการ์ดอะไรเป็นอะไรเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็ดูไปแล้วกันนะครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะยังไงไปลองเล่นกันได้นะครับก็เกมนี้เป็นเกมการ์ดนะครับเล่นแบบเทิร์นเบสเนาะนะที่ปัจจัยที่ทำให้ผมเข้ามาเปิดซองนะครับอย่างแรกเลยคือการ์ดเลเจนดารี่ผมน้อยมากนะครับแล้วไปสู้เขาเนี่ยโอ้โหแม่งสู้ไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยแม่งคนนั้นก็เลเจนดารี่คนนู้นก็เลเจนดารี่แม่งกูไม่มีเว้ยมีแม่งโอ้โหกี่ใบเองเนี่ยนับดูนะครับอันนี้ใบที่1นะครับนี่ใบที่2นะครับที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอันนี้เหมือนมีเยอะจริงๆไม่ได้เยอะนะครับเมื่อกี้มี2ใบอันนี้เป็นใบที่3นะครับไอ้พวกนี้ไม่นับนี่เป็นใบที่4นี่เป็นใบที่5มีเลเจนดารี่ทั้งหมดผมมีแค่5ใบนะครับถามว่าทำไมพวกนี้ทำไมถึงไม่นับนะครับก็เพราะว่ามันได้อยู่แล้วนะครับมันได้จากดันเจียนที่เราซื้อนะครับนะมันจะได้จากดันเจียนนี้นะครับอุ้ยเมื่อกี้เพิ่งซื้อนะครับมันเพิ่งแจ้งเตือนแล้วมันจะได้จากดันเจียนนี้นะครับนี่นะคือมันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าดันเจียนมันมันจะเป็นของรางวัลนะครับของแต่ละชั้นเราก็จะได้การ์ดเลเจนดารี่ได้การ์ดธรรมดาได้การ์ดแรร์อะไรพวกนี้3ใบนะครับแล้วก็จะมีชาเลนจ์อีกนะครับชาเลนจ์ถ้าเราเล่นชนะเราก็จะได้ของรางวัลซึ่งผมได้ไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่า Legendary มันคืออะไร Legendary มันคือการ์ดระดับที่สูงที่สุดอะนะครับโดยมันจะมีรูปเพชรสีเหลืองตรงนี้นะครับเราจะดูได้นะครับอธิบายก่อนนะว่าการ์ดมันมีหลายระดับนะครับมันจะมีการ์ดที่แจกฟรีก็คือจะไม่มีเพชรนะครับจะได้ตามเลเวลนะครับเลเวลของตัวละครของฮีโร่ที่เราเล่นนะครับถ้าไม่มีเพชรก็คือได้อยู่แล้วนะจะไม่บอกระดับนะครับไอ้ที่แจกบางการ์ดก็ดีนะบางการ์ดนี่ถึงระดับเลเจนดารี่ได้เลยนะครับอย่างไอเนี้ยเฟรมสไตล์นี่ผมว่าไม่อีพิกก็เลเจนดารี่นะครับนะครับระดับถัดมานะครับก็คือคอมมอนนะครับคอมมอนจะเป็นสีขาวอุ้ยนะครับจะเป็นสีขาวอย่างงี้นะครับก็คือระดับกากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่เนาะบางทีการ์ดคอมมอนก็ดีกว่าแรร์ดีกว่าอีพิกก็มีนะมันแล้วแต่สถานการณ์อีกทีเนาะอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับใครที่จะไปลองเล่นนะครับแล้วก็ระดับถัดมาเป็นระดับแรร์นะครับจะเป็นเพชรสีฟ้าก็จะดีกว่าคอมมอนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วระดับถัดขึ้นมาอีกจะเป็นอีพิกนะครับอีพิกนะครับจะเป็นสีม่วงอย่างนี้ครับก็จะดีขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงเลเจนดารี่นะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีกรอบไม่กรอบมันจะไม่มีนะครับถ้าเป็นเลเจนดารี่เนี่ยกรอบมันจะเดี๋ยวให้ดูกันเนี่ยนะครับกรอบมันจะเป็นรูปมังกรอย่างเงี้ยนะครับมันจะสวยกว่านะอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้สนุกครับผมเล่นแล้วติดงอมแงมเลยนะครับ
ก็ไม่มีอะไรอธิบายเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้สมน้ำหน้าผมได้ถูกเมื่อตอนผมเปิดซองนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวก่อนนะก็ไม่มีอะไรละมั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับการ์ดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นก็น่าจะพอเข้าใจนะครับนะครับไม่มีเพชรคือการ์ดแจกฟรีนะครับอย่างนี้คือการ์ดแจกฟรีสีขาวคือระดับดีระดับต่ำที่สุดนะครับสีฟ้าดีขึ้นมาหน่อยนะครับสีม่วงระดับเกือบสูงสุดนะครับสูงสุดคือเลเจนดารี นะครับจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดซองแล้วนะครับโดยผมซื้อซองมาทั้ง2ชนิดชนิดละ60ซองผมจะให้ดูตรงร้านก่อนนะครับก็60ซอง70เหรียญครับรวมกันก็140เหรียญนะครับโดยจะมีแพ็คคลาสสิกนะครับแพ็คคลาสสิกก็ราคาเท่ากันเลยคลาสสิกนะครับก็คือการ์ดแบบเก่าอะนะครับรุ่นเก่านะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดใหม่ก็เป็นก๊อบลินเวอร์ซัสโนมส์นะครับก็เป็นแพ็คการ์ดชุดใหม่นะครับจะเป็นแนวเมคชานะครับเป็นแบบไม่ใช่เมคชาแต่เป็นเมคนะครับก็เป็นหุ่นยนต์อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับการ์ดชุดใหม่มันจะเป็นเมชมันได้จะย่อมาจากเมคชานะครับที่แปลว่าหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นเซตใหม่นะครับโดยคลิปผมน่าจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับก็เปิดอะไรก่อนดีอ่ะนะครับเปิด Goblin VS Gnome ก่อนแล้วกันนะครับ VS Gnome นะครับก็จะเปิดที่60เลยไหมจะเปิดหมดเลยดีเปล่าเออนะครับก่อนอื่นก่อนจะเปิดผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการ์ดนะครับ1ซองนะครับจะได้ทั้งหมด5ใบนะครับแล้วใน5ใบนั้นน่ะจะการันตี1ใบว่าจะได้การ์ดระดับแรร์หรือว่าอีพิกหรือว่าเลเจนดารี่อย่างน้อย1ใบนะครับแต่ขั้นต่ำคือแรร์ถ้าได้อีพิกก็อาจจะไม่ได้แรร์นะครับถ้าได้แรร์ก็อาจจะไม่ได้อีพิกถ้าได้เลเจนดารี่ก็อาจจะไม่ได้อีพิกหรือได้แรร์นะครับก็การันตีแน่นอนว่าได้แรร์1ใบที่เหลืออีก4ใบไปสุ่มเอาเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมเปิดมาไม่รู้กี่ร้อยซองแล้วนะครับผมได้แรร์1คอมมอน4นะครับกูนี่เพียเลยเอามาให้กูทำไมนะครับคอมมอนผมจะให้ดูนะครับว่าคอมมอนผมนี่เยอะขนาดไหนนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเอาการ์ดระดับปกติแล้วกันนะครับนะครับเยอะมากครับคอมมอนเนี่ยบางใบมีโอ้โหได้เป็น10ใบอ่ะผมย่อยทิ้งไปเยอะแล้วนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบครับการ์ดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับนะครับอันนี้คือระดับคอมมอนคือระดับกากที่สุดนะครับข้อครับการ์ดก็เราสามารถเอาการ์ดที่เราไม่ใช้แล้วเอามาย่อยได้นะครับมาย่อยแล้วเราจะได้เป็นเนี่ยเป็นซากเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรดัสป่ะนะครับอาร์เคนดัสนะครับแล้วเราก็ใช้อาร์เคนดัสเนี่ยในการครับการ์ดก็ว่าจะลองคราฟให้ดูอยู่นะวันไหนวะทำไมไม่ขึ้นกราฟให้คราฟอ่ะนี่เจอละนะครับอย่างการ์ดนี้ผมไม่มีนะครับถ้าผมจะคราฟเนี่ยผมก็ต้องเสียอาร์เคนดัส40นะครับในทางกลับกันถ้าผมจะย่อยการ์ดนะครับผมกดย่อยการ์ดนะครับผมจะได้อาร์เคนใน5อาร์เคนนะครับทางที่ครับใช้40อาร์เคนดัสครับนะครับแต่ย่อยได้แค่1ใน8โอ้โหโคตรจะขาดทุนเลยซึ่งถ้าการ์ดไม่ซ้ำก็คงไม่ย่อยนะครับแล้วจะสังเกตเห็นได้นะว่าผมมีการ์ดทองนะครับการ์ดทองคืออะไรการ์ดทองก็คือการ์ดธรรมดาเนี่ยครับเพียงแต่มันเป็นสีทองนะครับแต่มันจะย่อยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราคราฟการ์ดทองเนี่ยมันก็จะคราฟแพงเหมือนกันนะครับสังเกตดูได้ถ้าคราฟเนี่ยใช้400ย่อยได้50ก็คือ10เท่าของการ์ดปกตินะครับอันนี้คือการ์ดไม่ทองนะครับย่อยได้5คราฟเสีย40แต่ถ้าการ์ดทองย่อยได้50คราฟเสีย400ซึ่ง
ม่จำเป็นต้องใช้การ์ดทองก็ได้นะเอาจริงๆนะครับโอเคฝอยกันมาเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดก๊อปอะไรนะไอซองนะครับซองก๊อบลินเวสโนมก่อนนะครับก็เอาทีละ30ซองแล้วกันทีละ30ซองนะครับเดี๋ยวดูทีเดียวเยอะเดี๋ยวมันไม่ลุ้นนะครับมันไม่ลุ้นเอาทีละ30ซองนะครับโอเคซองแรกมานะครับนะครับนะครับ5ใบนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วจะมีการันตี1ใบว่าจะได้แรนะครับมาครับมาดูนะว่าภายใน30ซองเนี่ยผมจะได้เลเจนดารี่สัก1ใบมั้ยซึ่งผมเปิดมาเป็น100ซองเลเจนดารี่ผมได้ไม่กี่ใบเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะครับเราสามารถดูหลังการ์ดได้ครับว่าการ์ดนั้นน่ะนะครับมีเป็นระดับไหนนะครับอย่างที่เห็นออร่าสีฟ้าคือระดับแรนะครับถ้าไม่มีออร่าแสดงว่าเป็นคอมมอนมันการันตีให้ผมว่าได้แรร์1ใบอย่างน้อย1ใบซึ่งผมได้2นะครับก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้แรร์ก็เงินๆน่ะนะครับโอเคเปิดเลยแล้วกันทีละใบไม่เอา มีแล้วอ่ะซ้ำด้วยอ่ะไอ้ขอบการ์ดไม่ใช่ขอบใช่ป่าวแบ็คกราวด์การ์ดนะครับก็คือเป็นการ์ดของแต่ละสายนะครับอย่างสีฟ้านี่คือของชาแมนนะครับเปิดให้ครบเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะแต่เป็นเด็กโลกไอ้นี่ไม่เอาอ่ะถ้าเป็นสีฟ้าก็คือเมดนะครับอย่างเนี้ยนะครับสีดำนะครับก็เป็นโลกถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเป็นเนเชอรัลนะครับก็คือใส่ได้ทุกเด็กนะครับก็มีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่คิดจะลองเล่นใหม่อะไรยังไงก็ลองดูครับเกมสนุกครับนะครับถ้าอยากรู้เทคนิคอื่นๆก็เดี๋ยวสอบถามกันใต้คลิปนะครับโอเคซองที่2นะครับโอ้โหเลยใบเดียวเนี่ยครับอันนี้คือซองที่เหี้ยที่สุดนะครับคือการันตีได้เลย1ใบก็คือ1ใบจริงๆเลยอย่างน้อย1ใบก็1ใบเลยนะครับแล้วที่เหลืออีก4ใบแม่งเป็นคอมมอนแล้วกูว่าแม่งซ้ำแน่ไอ้เหี้ยโอ้ยน้ำตาจะไหลซ้ำทุกใบมีครบทุกใบไอ้การ์ดนี้ก็ดีนะครับแต่ผมมีครบแล้วนะครับก็ลงมาแล้วจะมีเอฟเฟกต์ DY Shield เลยนะครับไอ้การ์ดนี้ก็ดีนะครับก็ถ้ามีการ์ดนี้อยู่ในสนามทำให้ตระกูลเมช่าเราใช้ค่าคอสลดลง1นะครับแต่เราคนที่เล่นไม่เป็นก็ฟังไปก่อนนะไปลองเล่นดูได้นะครับก็เออโกลเด้นแรร์ก็โอเคครับเป็นโกลเด้นแรร์เป็นการ์ดเดียวกับเมื่อกี้เลยเพิ่งได้มาแล้วก็ซ้ำเลยแต่ไม่เป็นไรเป็นโกลเด้นแรร์ให้อภัยนะครับหมดไปแล้ว2ซองนะครับทำไมผมได้ยินเสียงคนคุยกันแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คแป๊บนึงนะครับครับกลับมาแล้วครับไม่ใช่อะไรครับเสียงจากฮาร์ดสโตนนี่แหละมันเป็นเสียงคนคุยกันผมนี่งงเลยนะครับโอเคเปิดกันต่อนะครับซองที่3นะครับโอ้ยอีปิกมาแล้วครับ1ใบครับอีปิกมา1ใบครับแร่1ใบครับเปิดคอมมอนก่อนครับซ้ำทุกใบครับครับดูแร่ซ้ำเหมือนกันครับได้แล้วครับดูอีปิกครับดูอีปิกครับหวังว่าคงจะเป็นการ์ดเด็ดนะโอ้โหเฮียน้ำตาจะไหลซ้ำกูมีแล้วการ์ดนี้ก็ดีครับถือว่าดีนะเพราะเป็นเด็กพีซนะครับสีขาวพีซก็การ์ดนี้จะทำความเสียหายกับมินเนี่ยนทุกตัวนะครับรวมถึงมินเนี่ยนฝั่งเราด้วยนะครับตามจำนวนพลังโจมตีที่มีนะครับถ้าตัวไหนเนี่ยพลังโจมตีเยอะกว่าพลังชีวิตนะครับตายตัวทุกตัวนั้นตายนะครับไอ้การ์ดนี้ก็ดีนะครับแคคเกิลนะครับก็ทำความเสียหาย 3-6 เดเมจนะครับแต่ว่ามีโอเวอร์โหลด1นะครับสำหรับชาแมนโอเวอร์โหลดคืออะไรคือใช้มานาของรอบหน้ามาใช้ก่อนครับ
ทำให้รอบหน้าเราจะโดนล็อกมานาไว้ตามจำนวนโอเวอร์โหลดที่มันเขียนนะครับไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับบอกงี้เดี๋ยวคงไม่เห็นภาพนะครับครับ2ที่4ครับอื้อหือเหี้ยมากคอมมอน4ใบมีการ์ดใหม่2ใบแล้วก็ครบเลยก็Goblin Stalkerนะครับครบเลยดูแลกันครับเอามาทำไมวะขาดทุนย่อยยับผลปีนะครับ2ที่5นะครับโอ้บัตเจ้าคอมมอน4ใบอีกอะการ์ดนี้ก็ดีแอนทิคฮิลบอทก็เมื่อลงมาจะฮิลฮีโร่เรานะครับ8ดาเมจก็โอเคก็รู้สึกผมจะมีใบหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้เพราะไม่ได้ใช้นะครับดูแลครับโอ้แจมแจมและนี่แจมครับก็เราจะจั่วการ์ดนะครับจั่วการ์ดมินเนี่ยนนะครับจากในเด็กของเรานะครับขึ้นมือนะครับแล้วก็มินเนี่ยนตัวนั้นจะไล่น้อยลง3คอร์สนะครับแต่การนี้ใช้2คอร์สก็คือเหมือนกับไล่น้อยลง1คอร์สนะครับสำหรับมินเนี่ยนตัวนั้นก็โอเคถ้าจั่วได้พวกการ์ดคอร์สเยอะๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะทำให้เราลงได้ไวโอเค2ที่6โอ้ยเฮียคอมมอน4กะโอ้โหดูดิมึงจะให้กูได้ซ้ำเยอะไปเนี่ยวะแล้วการ์ดอื่นมันก็มีหมดแล้วเนี่ยโอ้จะบ้าตายดูแลดีกว่าใช่ได้ไอออนเซนเซก็เมื่อจบเทิร์นนะครับจะทุกเทิร์นนะจบเทิร์นของเราทุกเทิร์นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี2และป้องกัน2ให้มีเนี่ยฝั่งเราที่เป็นเมกชานะครับหรือเมชเองนะครับแต่ผมถนัดเลือกเมกชามากกว่าแต่จะเป็นเด็กสายโลกนะครับเป็นการ์ดสายเด็กโลกครับเด็กอื่นใส่ไม่ได้นะครับก็โอเคนะแต่ผมเห็นตัวนี้ลงมาทีไรนะครับเทิร์นหน้ากูก็ฆ่ามึงตลอดอ่ะมึงก็ใช้ได้แค่เทิร์นเดียว นะครับอย่าปล่อยมันลอยนวล นะครับตัวนี้โอเคซองที่7ครับแร่2โอ้โหอาการนี้ดีอยู่ผมมีอยู่ใบนึงแต่ใบเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเอามาเยอะก็ทุกครั้งที่อีกฝั่งหนึ่งไล่การสเปลนะครับเดเมจตัวนี้จะเพิ่ม2นะครับดูแลดีกว่าเฮ้ยอะไรวะไม่เคยได้ Button Cry Give Friendly Minion Mesh 4 Health ก็เมื่อลงมาในสนามจะเพิ่มพลังชีวิตให้มินเนี่ยนที่เป็นเมชาฝั่งเรา4นะครับสายพีทผมไม่ได้เล่นเมชาไม่ค่อยมีการเมชาเลยจริงๆเอฟเฟกต์มันดีนะแต่ไม่ได้เล่นอ่ะเอาอะไรได้ก็ดีดูแลอีกใบครับโอเคการนี้ผมมีอยู่แล้วใบนึงแต่ได้อีกใบนึงก็แจ่มนะครับก็ฮิว3นะครับ3เดเมจถ้าเป้าหมายตัวนั้นเนี่ยยังเลือดไม่เต็มนะครับยังคงมีสถานะโดนเดเมจอยู่ก็จะซัมมอนไอ้ไลท์วาร์เดนครับไลท์วาร์เดนคืออะไรเดี๋ยวผมแวบไปดูแป๊บหนึ่งครับไลท์วาร์เดนคือมินเนี่ยนที่ค่าคอส1นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับเป็นคอมมอนเอ้ยไม่ใช่คอมมอนเป็นเนเชอรัลเป็นระดับแรนะครับนี่ไลท์วาร์เดนก็ถ้ามีการฮิวอ่ะมีการฮิวเกิดขึ้นเดเมจของตัวนี้จะเพิ่ม2นะครับทุกครั้งที่มีการฮิวไม่ว่าฝั่งไหนนะครับเดเมจเพิ่ม2ใช้ได้โอเคเปิดต่อสงสัยจะได้เปิดทีละ20ใบซะละเพราะคลิปมันจะยาวนะครับโอเคซองที่8นะครับซองที่8โอ้โหน้ำตาจะไหลแล2ใบ
เลเจนดารี่ยังไม่ออกเลยครับ8ซองแล้วซ้ำหมดเลยไอเนี่ยผมได้มาประมาณ5ใบเลยเนี่ยย่อยไปหลายใบนะดูแลดีกว่าครับโกลเด้นแรร์แต่ก็ซ้ำแต่ก็โอเคเป็นโกลเด้นแรร์ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะก็การนี้ก็คือเมื่อลงมาในสนามจะมีสถานะทอนนะครับแล้วก็จะทอนคืออะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี1ป้องกัน1ต่อจำนวนศัตรูที่มีเอฟเฟคเดดเดทรีทเดทเทอร์นะครับเดทเทอร์นะครับเดทเทอร์คืออะไรเดี๋ยวไว้ได้การเดทเทอร์เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับทอนคืออะไรนะครับผมทอนคือถ้าตัวมีมินเนี่ยนที่มีสถานะทอนอยู่เนี่ยฝั่งศัตรูจะไม่สามารถเล็งเป้าหมายใส่ตัวอื่นได้จะต้องทำให้มินเนี่ยนตัวที่มีสถานะทอนเนี่ยหายไปก่อนนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับเหมือนเป็นเกาะกำบังให้เพื่อนนะครับทั้งฮีโร่ทั้งมินเนี่ยนนะครับจะเล็งตัวอื่นไม่ได้จะต้องฆ่าตัวที่มีทอนก่อนนะครับหรือว่าใบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้มันหายไปนะครับโอเคดูแลอีกใบหนึ่งตัวนี้ก็ดีแต่ว่ามีครบแล้วเอ้ยไม่ใช่คนละใบดูผิดนะครับอันนี้เป็นการ์ดสายวอลล็อกนะครับก็เมื่อจบเทิร์นนะครับทำความเสียหาย2ดาเมจกับศัตรูที่ไม่ใช่เมคช่านะครับทุกตัวที่ไม่ใช่เมคช่านะครับรวมถึงฮีโร่ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะ At the end of your turn deal 2 damageTo non mecha minion อ๋อ minion นะครับไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ character นะครับถ้าฮีโร่ด้วยจะเขียนว่า character นะครับก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ใช้นะครับซองที่เท่าไหร่วะ9นะครับซองที่9ครับอีปิกครับอีปิก1ใบครับอีพีกับแล้วเปิดคอมมอนก่อนครับครบหมดแล้วอ่ะการนี่ดีนะนะครับก็เดททรีมาเดทเทิร์นมาแล้วนะครับเดทเทิร์นคืออะไรคือเอฟเฟกต์เมื่อแสดงผลเมื่อตายนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าตายก็จะซัมมอนการ์ดที่ค่าคอส2ขึ้นมาแบบสุ่มนะครับซัมมอนลงมาในสนามเลยนะแบบสุ่มไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรนะครับไม่ใช่ออกมาจากเด็กเรานะสุ่มทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูแรก่อนเฮ้ยไม่เคยได้ Draw a card if it beat its cost อ๋อเราจั่วการ์ด1ใบนะครับแล้วถ้าการ์ดนั้นน่ะเป็นประเภท beast หรือว่าสัตว์นะครับจะทำให้ค่าคอสลดลง4ก็ใช้ได้นะนะครับแต่ว่าเด็กฮันเตอร์ผมนี่ไม่ค่อยบีดไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวต้องทำเด็กใหม่นะครับโอเคมาดูอีปิกครับเอเปกมินิเมดสเตลแล้วก็สเปลดาเมจบวก1ใช้ได้เลยนะโอเคโอเคเหมือนกับลงมาในสนามเพื่อใหการสเปลเราเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้น1แต่ว่าตัวนี้มันสเตลถ้าเราไม่โจมตีสักอย่างก็ไม่น่าจะตายถ้าไม่โดนสกิลประเภทหมู่หรือเลือกเป้าไม่ได้อะนะครับไม่ได้จะตายตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ถ้าไล่น้อยกว่านี้นี่จะแจ่มมากไล่สัก2สัก3นี่จะแจ่มมากเอาดาเมจลดลงก็ได้เพราะไม่ได้ตีอยู่แล้วโอเค2ที่10นะครับว้ายเลเจนดารี่อยู่ไหนวะโอ้ยคอมมอน4แลน1ซ้ำหมดเลยโอ้การ์ดใหม่ครับ Choose one give each player mana crystal or each player draw a card ก็โอเคครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมก็เด็กของดุ๊กนะครับหรือว่าเด็กมาฟิเลียนนะครับก็มันจะการ์ดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือจะให้เราเลือกเอฟเฟกต์ได้2อย่างในมิเนี่ยนตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเอฟเฟกต์อย่างแรกก็คือให้การ์ดให้มานาคิตันของทั้งฝั่งเราและฝั่งศัตรูนะครับฝั่งละ1นะครับอีกอันนึงก็คือ
ทั้งสองฝั่งนะครับจั่วการ์ด1ใบมันจะมีเด็กหนึ่งอ่ะของดุ๊กอ่ะที่ทำให้การ์ดอีกฝั่งหมดเด็กอ่ะค่อยๆให้อีกฝั่งจั่วไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็จั่วเดี๋ยวก็จั่วจั่วแม่งจนหมดเด็กอ่ะไม่ขี้โกงอ่ะไม่สู้ตรงๆอ่ะให้อีกฝั่งการ์ดหมดเด็กแล้วก็เลื่อนหมดตายอ่ะแม่งเกียนชิบหายนะครับหมดไป12 legendary ยังไม่มานะครับโอเคก็เอาทีละ22แล้วกันนะครับจะแบ่งไว้ทั้งหมด6พาร์ทนะครับก็ก็ลิ้นวิสโนม3พาร์ทแล้วก็คลาสสิก3พาร์ทนะครับโอเคเปิดต่อนะครับซองที่11ครับสุดยอดซ้ำหมดเลยไอ้นี่มีใบหนึ่งก็โอเคอาการนี่ดีนะนะทำความแต่หา3 damage เกรเป็นวินฟูลี่โอเวอร์โหลดแล้วก็จะมีโอกาส 50% ที่จะตีไม่ถูกตีผิดตัวนะครับถ้าเป็นการ์ดสายอ็อกอย่างเงี้ยไม่ใช่สายอ็อกดิสายอะไรวะสายตัวยักษ์เนี่ยสายโทอ่ะนะครับไม่รู้โทหรือออกหรืออะไรสักอย่างนะครับมันจะอย่างเงี้ยครับสเตตัสมันจะเยอะนะแต่ว่ามันจะเลือกตัวตีไม่ค่อยได้นะครับมันจะสุ่มมีโอกาส 50% ที่จะไปตีตัวอื่นโอเค2ที่12ครับไม่ดูละเฮ้ยเลเจนเดอรี่โอ้โหลุงยี่กูดูดีกว่าโอ้ย2ที่คุ้มครับ2ที่คุ้มไม่ทันได้ดูเลยนะครับ whenever อันนี้ไม่เท่าไหร่ whenever เมื่อคุณได้เกาะนะครับตัวนี้พลังโจมตีจะบวก1นะเป็นการ์ดของ Warrior ก็ไม่ค่อยดีอ่ะเอปิกก่อนครับ Piloten Sky Golem ก็เหมือนกันครับเหมือนไอ้ Death Pattern ตัวนั้นนะครับที่ผมบอกแต่ว่าอันนั้นมันเป็น Common ว่ะแต่อันนี้เป็น Epic นะครับก็ตัวนี้จะSummonตัวที่มิเนียนที่คอส4นะครับหลังจากมันตายมาดูเลเจนดารี่ครับตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยมอลกานิสชัวออเทอร์เดมอนแฮปบวก2 2 Your hero is immune ว้าวสุดยอดนะครับแต่มันไล่9อ่ะไล่เยอะไปนะครับแล้วก็เป็นการ์ดพิกเกมที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็คือถ้าตัวนี้อยู่ในสนามนะครับการ์ดเดมอนทั้งหมดนะครับการ์ดสายเดมอนนะครับจะไม่รวมตัวมันนะจะบวกพลังโจมตี2และพลังชีวิต2หรือพลังป้องกันนั่นแหละนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวบวกทีเดียวนะถ้าตัวใหม่มาก็บวกนะครับแต่จะไม่บวกต่อรอบนะบวกแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ที่ทีเด็ดเลยนะครับก็คือฮีโร่เรานะจะเป็นอมตะนะครับจนกว่าการ์ดนี้จะหายไปนะครับน่าจะรวมถึงการใช้เลือดฮีโร่ในการไล่ด้วยจะไม่เสียเลือดนะครับเพราะว่าเป็นอิมมูนนะครับโอเคเลเจนดารี่มาแล้วนะครับเปิดไปทั้งหมด12ซองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอีก8ซองครับนะครับซองที่13ครับไม่ดูหลังการ์ดนะครับ โอ้ยดูดิมันจะซ้ำไปไหนเนี่ยผมจะอธิบายแต่การ์ดที่มันเป็นระดับแรขึ้นไปเท่านั้นนะครับการ์ดอื่นไม่อธิบายแล้วนะครับก็ตัวนี้ Matter Bomber ก็ Battle Cry ก็คือเอฟเฟคแสดงผลเมื่อลงมาในสนามเลยนะครับก็ทำความเสียหาย6 damage random ตัวนะครับกับทุกตัวนะแบ่งไปแล้วแต่จะโดนตัวไหนจะโดนเท่าไหร่นะแต่ทุกคาแรคเตอร์นะครับทุกตัวที่อยู่ในสนามโดนได้หมดรวมถึงฮีโร่นะครับรวมถึงฝั่งเราด้วยนะนะครับ6 damage นะครับก็คือ6ลูกนะครับ6ลูกละ1 damage มันจะโยนระเบิด6ลูกโอเค2ที่14ครับว้าวแร่2เอปิก1ก็ไอ้นี่ไม่อธิบายแล้วเนาะไอ้ชาแมนอะไรเนี่ยบอมล็อบเบอร์Battle Cry DLC อ๋อก็การ์ดเมื่อกี้นี่หว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้การ์ดนี้ดรอปลงมาหน่อยเป็น4 damage อ้าวไม่ได้สปีดอ๋อเดมโยนระเบิดลูกเดียวนะครับ4 damage แกศัตรูตัวเดียวนะครับ
random enemy minion น่าจะโอเคกว่าการ์ดเมื่อกี้อีกนะครับ4 damage ตัวเดียวมินเนี่ยนนะเฉพาะมินเนี่ยนการ์ดเอเพ็กนะครับก็เมื่อลงมานะครับจะเปลี่ยนมินเนี่ยนฝั่งเรานะครับให้เป็นมินเนี่ยนตัวอื่นที่ค่าคอร์สเท่ากันนะครับถ้าสมมุติว่าคอร์ส5อย่างเงี้ยเราลงตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนตัวคอร์ส5เนี่ยแล้วก็จะได้ตัวคอร์ส5ตัวอื่นนะครับจะเป็นการสุ่มนะครับทั้งคอมมอนและอีพิกเลเจนดารี่นะครับสุ่มนะครับสุ่มทุกตัวเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะมีโอกาสได้ทุกตัวเลยแต่ว่าค่าคอสจะเท่ากันก็โอเคนะใช้ในกรณีที่ตัวนั้นอะเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นซะเลยเลือดมันก็จะเต็มนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ไปทั้งใครก็ไม่ได้จะมีผลแล้วเพราะว่ามันอยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับหมายถึงตัวที่เปลี่ยนมานะโอเค2ที่15ครับเฮียถ้าคุณควบคุมCKT ครับคือกับดักนะครับถ้าคุณมีกัดกับดักอยู่เนี่ยเมื่อจบเทิร์นนะครับจะฮิว4ให้ฮีโร่เราแค่นั้นแหละนะครับ2ที่16ครับการนี้ดีนะก็จะทำให้อาวุธเราอะมันลังโจมตีบวก3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอมโบเนี่ยจะสุ่มให้มินเนี่ยนฝั่งเราอะพลังโจมตีบวก3แบบสุ่ม1ตัวนะครับคอมโบคืออะไรคอมโบคือการใช้การ์ดต่อเนื่องนะครับเราต้องใช้การ์ดอื่นการ์ดใบในใบ1ก่อนใบนี้นะครับแล้วก็ใช้การ์ดใบนี้ทีหลังมันจะทำให้เกิดคอมโบนะครับมาดูการ์ดแลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซัมมอนเมคชาเราตัวเนี้ยจะได้ดีไวชิลดีไวชิลคืออะไรคือสามารถทนเดเมจได้1ครั้งนะครับไม่ว่าเดเมจจะเท่าไหร่1เดเมจ10เดเมจ100เดเมจสามารถทนได้1ครั้งนะครับการ์ดอื่นก็เฉยๆ2ที่10 17ครับโกลเด้นคอมมอนชาร์จและทอนการ์ดนี้ก็โอเคนะแต่มันพลังโจมตีน้อยไปหน่อยไล่ตั้ง3ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีตัวนี้นะเป็นแรของยุคก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มินเนี่ยนตัวนี้เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายได้แหละนะครับจะเพิ่มสเปร์พาร์ตการ์ดสเปร์พาร์ตนะครับขึ้นมือเรานะครับสเปร์พาร์ตคืออะไรมันมีหลายอันเนี่ยก็คือเป็นการ์ดที่ไล่1นะครับแต่มีความสามารถหลายๆอย่างอย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตี1เพิ่มเลือด1สแวป HP กับพลังโจมตีฟีดมินเนี่ยนทำให้มินเนี่ยนตัวนั้นสเตลอะไรพวกนี้นะครับทำให้มินเนี่ยนตัวนั้นมีทอนอะไรพวกนี้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับจะอธิบายคงยาวนะครับต้องไปลองเล่นเองนะครับว่าสเปร์พาร์ตคืออะไรนะครับโอเค2ที่18ครับแลนหนึ่งใบตัวนี้วอลบอทเอนเรดแอคแท็กปุ่นหนึ่งโอ้โอเคนะถ้าใช้การ์ดคอมโบต่อกับวอยเออร์ใช้ได้นะครับซองนี้ไม่คุ้มเลยซองที่19ครับแลนใบเดียวอีกแล้วโอ้ยการนี้เด็ดนะแต่ผมมีครบแล้วการ์ดนี้ก็ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮีโร่คุณเกิดความเสียหายนะครับการ์ดตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตี2และป้องกัน2เหมาะสำหรับเด็กวอร์ล็อกเลยนะครับอันนี้ก็พลังโจมตีบวก4นะครับถ้าอีกฝั่งมีการ์ดอยู่บนมือ6ใบขึ้นไปใช้ยากอ่ะโอเคมาถึงซองสุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้นะครับเปิดเลยเลเจนดารี่จะออกไหมแล2ทอนแล้วก็ can be target by spell on hero ก็คือตัวนี้นะครับจะมีความสามารถทอนแล้วก็จะไม่ตกเป็นเป้าของการ์ดสเปลนะครับหรือการ์ดเวทแล้วก็การ์ดเขาเรียกว่าอะไรอะฮีโร่พาวเวอร์คือพลังพิเศษของฮีโร่ตัวนั้นนะครับของแต่ละตัวจะต่างกันไปเนาะ
นะครับดูแลไปรีไซเคิลสับการ์ดจะว่าไงดีวะทำให้มิเนี่ยนฝั่งศัตรูนะครับ1ใบนะครับเอาไปสับเข้าเด็กของเขานะครับก็คือเหมือนกับเอาเข้าเด็กอ่ะเออนะครับส่งการ์ดมิเนี่ยน1ตัวเข้าเด็กเลยไม่ได้ตายนะเขาสามารถลงได้ใหม่ถ้าใช้กับการ์ดไล่เยอะๆอ่ะโอเคนะการ์ดเนี้ยโอเคเปิดไปแล้ว20ใบนะครับเดี๋ยวขอตัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับเดี๋ยวจะมาเปิดอีก20ใบนะครับหรือว่าอาจจะ40เลยนะครับถ้าเปิดแบบไวๆนะครับก็อยากจะให้ดูวนก่อนนะว่าการ์ดไหนมันเป็นอะไรยังไงนะครับมีเอฟเฟคอะไรยังไงเกมนี้ดีนะครับเป็นการฝึกภาษาที่ดีทีเดียวนะครับเอฟเฟคอะไรพวกนี้เอฟเฟคมินงมินเนี่ยอะไรพวกนี้เราอ่านแล้วก็เออได้ความรู้ได้คำศัพท์อะไรพวกนี้นับเยอะครับใช้ได้เลยนะยังไงลองไปลองเล่นดูนะครับก็เล่นฟรีครับเกมนี้เล่นฟรีลืมบอกไปนะครับก็คลิปจากค่ายพิศาจเนาะอย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับก็โหลดBattle.net มาก็ลงกดลงแล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็จะมีคำแนะนำอะไรพวกนี้เยอะแยะครับมันไม่ต้องกลัวครับว่าจะเล่นไม่เป็นมันมีระบบสอนอะไรพวกนี้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอีก40ซองนะครับจะเป็น Legendary กี่ใบนะครับเมื่อกี้ซองที่เท่าไหร่วะ12ว่า Legendary ทีเด็ดเลยนะครับตัวนั้นน่ะเด็ดมากนะครับแต่ผมอยากได้อีกตัวมากกว่านะครับมันชื่ออะไรไม่รู้แต่ของ Warlock อ่ะแต่เด็ก Warlock ผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ